แต่ด้านหลัง2ทีเปิดไฟฉายได้แคปหน้าจอได้เปิดกล้องถ่ายรูปได้ปิดพักหน้าจอได้ไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับขั้นตอนแรกให้ไปที่ Google Chrome หรือไปที่เว็บเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของท่านผู้ชมก็ได้ครับในที่นี้หนึ่งจะไปเปิดที่ Google Chrome แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้ครับ https://bit.ly/3qfrylk ตัวอักษรตัวเล็กทั้งหมดเลยนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดที่คีย์บอร์ดไปจะเข้ามาในหน้าแบบนี้นะครับให้แตะไปที่แถบสีน้ำเงินตัวนี้ครับเพื่อทำการดาวน์โหลดนะครับให้เรามาดูที่แถบด้านล่างครับถ้าขึ้นเป็นอังกฤษหรือไทยแบบนี้นะครับให้กดกากบาทเราจะเจอคำว่าไฟล์ประเภทนี้อาจเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ของคุณคุณยังต้องการเก็บไฟล์ตัวนี้ไว้หรือไม่นะครับให้กดตกลงกดเปิดกดติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดให้ไปที่ Accessibility Service กดเข้าไปไปที่แท็บๆให้โยกสวิตช์ตัวนี้ให้เป็น On ครับหลังจากนี้แล้วกดตกลงกดย้อนกลับไปกดย้อนกลับไปกลับมาในหน้าหลักของตัวแอปนะครับให้เราสังเกตตัวนี้นะครับตอนนี้เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกแบบนี้แล้วนะครับถ้าของใครนะครับยังเป็นกากบาทสีแดงอยู่นะครับให้กลับเข้าไปกดเปิดอนุญาตให้สิทธิ์การเข้าถึงของแอปตัวนี้ให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับเมื่อเปิดได้แล้วจะเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับหลังจากนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเซตการตั้งค่าตัวอื่นๆกันต่อไปครับให้เราไปที่แอคชั่นกดตกลงพอเข้ามาในหน้านี้นะครับเราจะเห็นฟังก์ชันอยู่2ฟังก์ชันตามนี้นะครับซึ่งเราสามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้อีกนะครับเดี๋ยวหนึ่งอธิบายเท่าที่เห็นตอนนี้ก่อนนะครับตัวแรกก็จะเป็นในเรื่องของ Assistant นะครับก็คือถ้าฟังก์ชันไหนอยู่ด้านบนแตะ2ครั้งที่หลังเครื่องแล้วเขาจะทำงานนะครับในที่นี้จะเป็น Assistant นะครับถ้าเราไปแตะ2ครั้งแบบนี้นะครับขอ2ครั้งด้านหลังมือถือเรานะครับจะทำงานขึ้นมาส่วนตัวล่างจะเป็นในเรื่องของแคปหน้าจอนะครับถ้าเราเลื่อนขึ้นไปให้กดค้างไว้ลากขึ้นไปถ้าอยู่ตัวบนสุดแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราเคาะ2ครั้งที่หลังเครื่องเราเขาจะทำการแคปหน้าจอคือถ่ายภาพหน้าจอของเรานั่นแหละครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับให้เราทำการแตะที่ด้านหลังเครื่องครับ2ครั้งเห็นครับเขาจะทำการแคปหน้าจอให้เราเห็นเลยไหมครับเนี่ยครับแล้วถ้าเกิดเราเลื่อนตัวนี้ขึ้นไปAssistant เนี่ยครับถ้าเราแตะ2ครั้งเขาจะขึ้นมาแบบนี้เป็น Google Assistant นะครับหนึ่งกดออกไปก่อนนะครับนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะเพิ่มเติมนะครับเราอยากจะได้ฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มนะครับก็ทำได้อย่างเช่นไฟฉายอะไรเงี้ยให้เราเพิ่มกดบวก Add Action กดเข้าไปเราอยากได้อะไรเพิ่มเติมครับเราก็เลือกได้เลยนะครับในที่นี้หนึ่งจะเอาเป็นไฟฉายแล้วกันนะครับเป็นไฟฉายกดบวกกดอนุญาตตอนนี้ไฟฉายมาอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้เวลาเราจะใช้งานเราจะต้องเลื่อนฟังก์ชันนั้นนะครับไปอยู่ด้านบนสุดกดค้างไว้แล้วเลื่อนขึ้นไปครับแบบนี้ไฟฉายจะอยู่ด้านบนแล้วนะครับทีนี้เรามาเคาะกันครับเพื่อเปิดไฟฉายนะครับเห็นไหมครับเคาะ2ทีไฟฉายก็ติดทีนี้เราจะปิดไฟฉายนะครับเราก็มาเคาะอย่างนี้ครับแค่นี้เองครับมาใส่นะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะลบฟังก์ชันไหนออกนะครับก็ลบได้ครับอย่างเช่นเจ้าตัวสกรีนช็อตนะครับถ้าสมมุติว่าหนึ่งไม่เอาหนึ่งก็กดค้างไว้เห็นด้านล่างเนี่ยครับด้านล่างเนี่ยครับจะเขียนว่า remove อยู่แล้วก็ลากมาเอามาให้อยู่ตรงสีแดงแบบนี้ครับแล้วปล่อยก็จะถูกลบออกไปแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะเพิ่มอย่างอื่นอีกนะครับก็กดไปที่บวก add actionaction ตัวนี้นะครับก็ไปเลื่อนหาได้เลยครับว่าเราจะเอา action ประเภทไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น lock screen ก็ได้นะครับเห็นฮะเรากดเข้าไปที่ lock screen นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่า lock screen นี้เขาจะเป็นลักษณะไหนนะครับกดค้างไว้แล้วเลื่อนไปข้างบนสุดนะครับ
เดี๋ยวมาลองกันครับนะฮะหนึ่งก็แตะ2ครั้งนะครับหน้าจอก็ล็อกไปแล้วนะครับคำว่าล็อกหน้าจอในที่นี้เราจะต้องตั้งล็อกแบบปิดหน้าจอไว้ก่อนนะครับถ้าเราไม่ตั้งล็อกไว้มันก็จะไม่ถูกล็อกมันก็จะเป็นลักษณะของการปิดพักหน้าจอลงไปนะครับอย่าลืมกดให้ดูครับถ้าเปิดขึ้นมามันก็จะเข้าฟังก์ชันเมนูตามปกติได้เลยเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าใครตั้งล็อกหน้าจอไว้แบบปิดพักไว้ครับพอเราแตะ2ครั้งตรงเนี้ยครับเขาดับไปเลยแล้วก็มันจะล็อกไปด้วยนะครับนะฮะก็จากประมาณนี้นะครับลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับใครใช้มือถือรุ่นยี่ห้ออะไรนะครับทำได้ไม่ได้ยังไงฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับเนื่องจากหนึ่งมีเครื่องอยู่เท่านี้นะครับถ้าหนึ่งมีเครื่องรุ่นอื่นๆตามที่ท่านผู้ชมมีแล้วหนึ่งก็จะนำมาแนะนำให้กันอีกทีหนึ่งนะครับฟังก์ชันอื่นๆนะครับเราก็กดบวกเข้าไปนะครับลองไปดูครับเดี๋ยวไปดูในส่วนแอดวานซ์กันบ้างครับเขาบอกว่าเป็นคอมมิชชั่นนะครับก็ให้รอครับลันเชอร์นะครับก็จะมีลันเชอร์แอปลันเชอร์แอสซิสแตนต์ลันเชอร์แคมเมร่าลองไปดูที่แคมเมร่ากันนะครับว่าเขาจะถ่ายรูปให้เราหรือยังไงนะครับลองไปดูกันมาทดลองกันครับนี่เราก็แตะ2ครั้งนะครับโอเคเขาก็พอแตะ2ครั้งปุ๊บนะครับเข้าโหมดกล้องถ่ายรูปให้เราเลยแบบนี้ครับนะฮะก็กดออกมานะครับเห็นไหมครับเพียงนี้เราก็สามารถเคาะด้านหลังหน้าจอเพื่อสั่งงานต่างๆได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครู1สอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆอีกมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครู1สอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครู1สอนดีสวัสดีครับ